ื่องของคดีฆ่า8ศพที่จังหวัดกระบี่นะคะล่าสุดเนี่ยค่ะมีประเด็นขึ้นมาก็คือว่าอาจจะมีผู้ที่ร่วมสนับสนุนอีก 4-5 คนนะคะตอนนี้ตำรวจเนี่ยกำลังโยงไปค่ะว่า4คนนี้จะเกี่ยวข้องจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็หมายจับนี่ก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยหมายจับที่ศาลได้อนุมัติเนี่ยก็มี8คนมีชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีนายสุริฟัตหรือว่าฟัตบ้านนพวงศ์กุลหรือว่าบังฟัตนั่นเองส่วนข้อหาก็คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นร่วมกันพยายามฆ่าร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นให้ทำเอกสารร่วมกันมีอาวุธปืนที่เป็นของผู้อื่นร่วมกันพกพาอาวุธปืนค่ะส่วนภรรยาที่เป็นผู้หญิงคนเดียวเนี่ยนางสาวชลิตาเนี่ยโดนข้อหาว่าแจ้งแต่งกายโดยใช้เครื่องแบบทหารร่วมกันแสดงตนและกระทำตนเป็นพนักงานทหารและซ่องโจรค่ะครับนะครับนอกจากนั้นยังมีรายงานข่าวบอกว่าศาลจังหวัดกระบี่อนุมัติหมายจับในคดีเก่าด้วยนะที่บอกว่าสุริฟัตกับพวกเนี่ยไปก่อเหตุอุ้มผู้ใหญ่บัตรครั้งก่อนแต่ไม่สำเร็จก็คือจากที่เขาให้ปากคำนั่นแหละก็เลยโดนอนุมัติหมายจับอีกคดีหนึ่งนะครับก็จะมีสุริฟัตแล้วก็อับดุลเลาะประจักษ์ธนชัยแล้วก็ชลิดาทั้งหมด5คนนะครับก็โดนอีกส่วนการสืบสวนขยายผลที่มีกระแสข่าวบอกว่ายังมีคนเกี่ยวข้องอีก 4-5 คนที่ให้การสนับสนุนทั้งเรื่องจัดหารถส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องรถนี่แหละแล้วก็จัดหาอาวุธให้ความสะดวกต่างๆเนี่ยตำรวจก็กำลังดูอยู่นะครับถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการดังกล่าวจริงเนี่ยก็จะถูกดำเนินคดีเพิ่มแต่ถ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็จะถูกกันไว้เป็นพยานค่ะเพราะฉะนั้น 4-5 คนที่เป็นประเด็นนี่คือ 4-5 คนที่จัดหารถแต่ยังไม่ไปถึงเจ้าของเงินแล้วก็ประเด็นความขัดแย้งก็ยังคงอยู่เรื่องของการรับจำนองที่รับจำนองที่และเอาที่เขาไปปล่อยต่อให้ธนาคารแล้วพอเขามาถ่ายก็เอาเงินเขาที่ก็เอาเงินก็เอานะคะทีนี้ถ้าไปทำแบบนี้กับชาวบ้านสู้ไม่ได้มันก็จบแต่เวลามาทำกับคนที่เขาก็มีปืนเหมือนกันเนี่ย มันก็เลยเป็นเรื่องใหญ่อย่างที่เห็นนี่แหละครับส่วนทางด้านพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์ที่ปรึกษาสบ10เนี่ยท่านพูดสั้นๆง่ายๆค่ะคือเมื่อวานนี้มันมีข่าวลือข่าวนู้นข่าวนี้อะไรเยอะแยะมากมายอะนะเจ๊นุ่นเจ๊นี่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้อะไรเงี้ยท่านพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์ท่านพูดสั้นๆนิดเดียวเองครับท่านบอกว่าส่วนกรณีที่บอกว่ามีผลประโยชน์มูลค่านับ 4-50 ล้านบาทมีกลุ่มเสียผู้เสียผลประโยชน์ไปว่าจ้างใครจากใครมาเปิดเผยเนี่ยทั้งหมดไม่เป็นความจริงท่านพูดแค่นี้ท่านพูดสั้นๆง่ายๆเลยคุณอัญชลีพรถ้าหากว่าพาดหัวของสื่อใช้คำว่าไร้คนบงการค่ะนะไม่มีคนอยู่เบื้องหลังไร้คนบงการนะคะผู้ที่ลงมือสังหารมีมากกว่า1คนและมีผู้ที่เกี่ยวข้องที่เจ้าหน้าที่ควบคุมไว้อีก 4-5 คนอาจเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นพยานขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องก็จะขออนุมัติหมายจับเพิ่มเติม 4-5 คนนี่คุมไว้แล้วคุณไม่ใช่ว่าสงสัยนะคือจับมาไว้แล้วล่ะคุมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วกำลังเค้นอยู่ไม่ใช่ค่ะกำลังสอบสวนอยู่ครับถ้าเกิดว่าใช่ก็เอาเลยล่ะแล้วผู้สื่อข่าวถามพลตำรวจเอกสุชาติเนี่ยว่าท่านฮะการสอบสวนเนี่ยค่ะดูแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าน้องสาวของบังฟัสที่ถูกคุมตัวไว้แล้วเป็นคนชี้เป้าใช่ไหมคะพันตำรวจเอกสุชาติบอกว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนและก็อาจจะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมเช่นเดียวกับเจ้าของรถ Toyota Fortuner ที่ใช้ก่อเหตุค่ะส่วนพฤติกรรมของแต่ละรายนั้นก็เดี๋ยวผบ.ตร.จะเป็นคนอธิบายเรื่องนี้เองไม่มีคนบงการแต่ไปรวบมาเพิ่ม 3-4 คนกำลังสอบแล้วก็เดี๋ยวจะมอบข้อหาให้นะก็น่าจะคลี่คลายได้ในระดับหนึ่งสำหรับคดีของผู้ใหญ่วรยุทธ์สังหลังหรือผู้ใหญ่บัตรนะครับส่วนเรื่องของอัยการหลังจากที่คุณสิริชัยวัฒนโยธินน้ำตาไหลนะคะแล้วก็ประกาศลาออกจากการเป็นทำหน้าที่อัยการมาเป็นเวลาช้านานเนี่ยเมื่อวานนี้โฆษกศาลยุติธรรมได้แถลงถือว่าเป็นการแถลงครั้งแรกเหมือนกันนะหลังจากที่คุณสิริชัยออกมาพูด2-3 รอบแล้วเนี่ยก็ต้องเรียกว่าแถลงครั้งแรกแต่ก็เป็นการแถลงโต้นั่นแหละครับนะฮะเมื่อวานนี้ทางโฆษกศาลยุติธรรมคุณสืบพงศ์ศรีพงกุลเนี่ยก็ออกมาแถลงนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดที่คุณสิริชัยวัฒนโยธินอดีตประธานศาลอุทธรณ์เนี่ยได้ให้ข่าวหรือว่าแถลงไว้3ครั้งนะฮะทางคุณสืบพงศ์เนี่ยระบุเป็นหัวข้ออย่างนี้เลยบอกว่ากรณีที่บอกว่าคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมหรือกต.รวมถึงคณะ
อนุกรรมการศาลยุติธรรมเนี่ยได้ไม่เปิดโอกาสให้คุณสิริชัยได้ชี้แจงแกบอกว่าเปิดโอกาสแล้วพิจารณาแล้วเปิดโอกาสให้ชี้แจงถึง2ครั้งเกี่ยวกับข้อประเด็นเกี่ยวกับการโอนสำนวนคดีและการเพิกถอนสำนวนคดีซึ่งทางอกต.ยกมาพิจารณาและเมื่อพิจารณาจากหลักฐานและข้อเท็จจริงทำให้ได้ข้อสรุปว่านายสิริชัยไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้ได้รับตำแหน่งประธานศาลฎีกาเพราะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่สามารถปล่อยให้เกิดขึ้นในศาลสูงสุดจึงต้องพิจารณาผู้มีอาวุโสลำดับ2มาดำรงตำแหน่งถือเป็นการทำตามขั้นตอนกฎหมายโดยที่คณะกรรมการทั้งอกต.และกต.เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีเกียรติไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ตามที่มีการกล่าวอ้างนะครับส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการสอบข้อเท็จจริงนะครับทางโฆษกก็บอกว่าส่วนเรื่องการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยเกี่ยวกับการเพิกถอนคดีและโอนสำนวนคดีที่ยกมาพิจารณาตามที่นายสิริชัยอ้างถึงว่าไม่มีระเบียบไม่มีในระเบียบขั้นตอนปฏิบัติโฆษกบอกว่ามีต่อจากนี้ถ้าคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเห็นว่ามีความผิดจริงก็จะลงโทษตามหลักปฏิบัติได้แล้วย้อนหลังได้ด้วยเออย้อนหลังได้ด้วยนะถ้าคุณสิริชัยมีความผิดนี่ย้อนหลังได้ด้วยและประเด็นสุดท้ายประเด็นที่คุณสิริชัยบอกว่าการตั้งหรือเปิดตำแหน่งใหม่ที่ปรึกษาประธานศาลฎีกาเนี่ยเป็นตำแหน่งไม่ชอบด้วยกฎหมายโฆษกบอกว่าข้อเท็จจริงคณะกรรมการตุลาการสามารถตั้งตำแหน่งใหม่ที่เทียบเท่าตำแหน่งอื่นได้ยืนยันว่าตำแหน่งดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายนี่นะแล้วก็บอกว่าคุณสิริชัยจะแถลงข่าวอย่างไรพาดพิงมาถึงกระบวนการยุติธรรมหรือพาดพิงมาถึงองค์กรศาลยุติธรรมอย่างไรจะไม่มีการฟ้องเด็ดขาดเพราะถือว่าเป็นบุคลากรตุลาการที่มีผลงานสร้างคุณความดีมาอย่างยาวนานนะครับคือดีก็ดีถูกก็ถูกผิดก็ผิดว่าอย่างนั้นนะแยกกันนะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่ละวันนี้วันที่19 19อะไรอีกแล้ว20อ๋อวันนี้20แล้วเดี๋ยวก็ไปซื้อดอกไม้ไม่ทันหรอกคือผมไม่ได้ใจจดใจจ่อกับอะไรอย่างนั้นไงคุณผมก็วันนี้19แหละพรุ่งนี้วันที่21พรุ่งนี้เพราะฉะนั้นวันนี้วันที่20ฮะพรุ่งนี้คุณยิ่งลักษณ์จะไปปรากฏตัวที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะข่าวที่เราจะอ่านต่อไปเนี้ย2 3ข่าวเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับตระกูลเนี้ย ไม่ต้องเกี่ยวอ่ะเขามากก็ได้เอาเนื้อข่าวมาว่าเลยก็แล้วกันคือจริงๆมันก็จะไม่เกี่ยวก็ได้นะคะจริงๆไม่เกี่ยวหรอกครับมันไม่เกี่ยวแต่ว่าคนที่ออกมาต่อต้านน่ะล้วนแล้วแต่เป็นคนในพรรคการเมืองครับที่คุณทักษิณก็เป็นเจ้าของอ่ะพรรคเพื่อไทยครับเพราะนั้นจะว่าไม่เกี่ยวก็ไม่ได้นะคะเอาอาจารย์มีชัยก่อนก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวไปคุณยิ่งลักษณ์นะคะเมื่อวานนี้อาจารย์มีชัยพูดวาทกรรมวาทะเด็ดๆไม่ใช่วาทกรรมอ่ะค่ะเป็นวาทะเด็ดๆทั้งนั้นเลยในเรื่องกฎหมายที่ทางพรรคเพื่อไทยเค้าต่อต้านแล้วเค้าบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเค้าจะส่งข่าวกฎหมายเนี่ยไปที่องค์กรระหว่างประเทศนะคะเพื่อให้พิจารณายกเลิกด้วยนะคะเรื่องพรบวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ให้พิจารณาคดีรับหลังได้อาจารย์มีชัยบอกผมส่องดูแล้วนะทั้งส่องทั้งคลี่ทั้งขยี้ดูแล้วเนี่ย มันไม่ได้ผิดอะไรเลยอ่ะครับไม่ได้มีประเด็นไหนเลยที่ให้พิจารณาคดีรับหลังเนี่ยมันไปขัดกับรัฐธรรมนูญยังไงผมก็ไม่พบ มันไปขัดกับหลักสากลยังไงผมก็ไม่เห็นแล้วก็ยืนยันเลยนะมันไม่มีส่วนไหนที่ไปตัดสิทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาเลยครับมีแต่เขียนให้สิทธิ์แก่ผู้ถูกกล่าวหามากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปแล้วยกเว้นกรณีเดียวเองคือกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาหลบหนีไปเองซึ่งการหลบหนีเนี่ยคุณเข้าใจผิดกันหรือเปล่าการหลบหนีไม่ใช่สิทธินะแต่มันเป็นความผิดครับดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องของการตัดสิทธิ์แต่อย่างใดค่ะอาจารย์มีชัยพูดชัดนะการหลบหนีมันเป็นความผิดของผู้ต้องหาอย่าเข้าใจผิดว่าการหลบหนีแล้วเป็นสิทธิ์ที่จะพิจารณาคดีรับหลังไม่ได้ผมว่าสมบูรณ์โดยประโยคนี้แล้วนะไม่ต้องไปนั่งเถียงกันอีกเลยนะจบเลยแล้วมันไม่ยุติธรรมกับคนอื่นอาจารย์มีชัยพูดนะคะคือไม่ใช่ว่าพอคุณมีเงินคุณก็หนีไปได้ครับคนอื่นไม่มีเงินก็หนีไม่ได้แล้วแถมคุณหนีไปแล้วศาลเนี่ยให้สิทธิ์คุณมาสู้คดีแต่คุณไม่ใช้สิทธิ์ของคุณครับแถมเจ้าหน้าที่เขายังต้องป้องกันไม่คุณหนีด้วยแต่คุณก็หนีและระหว่างที่คุณหนีคุณยังใช้สิทธิ์ของคุณมาฟ้องคนอื่นอีกใช่นะคะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ
้าพิจารณาอย่างใจเป็นธรรมนะค่ะกฎหมายออกมาไม่ได้ต้องการเอาผิดใครคนใดคนหนึ่งได้อยู่แล้วคือไม่สามารถเขียนได้นะคุณอัญชลีพรค่ะกฎหมายนี้มาตรา27จะต้องเอาผิดนายคนนี้คนนี้ทั้งย้อนหลังและทั้งต่อหน้าถ้ามันหนีไปก็ต้องเอาผิดจนถึงตายเขียนอย่างนั้นได้ที่ไหนเพราะฉะนั้นกฎหมายออกมามันคือบรรทัดฐานต่อจากนี้ค่ะถ้ามีนักการเมืองขี้โกงแล้วก็หนีคดีอีกก็จะเข้าข่ายกฎหมายนี้อีกเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นใครหน้าไหนก็ตามถูกไหมครับแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ตามข่าวการเมืองมาโดยตลอดคุณคงจะจำได้ว่าตอนที่คุณทักษิณกลับมาและกราบแผ่นดินเมื่อ12ปีที่แล้วเนี่ยคุณทักษิณให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าผมเนี่ยกลับมาเพื่อที่จะต่อสู้มาสู้คดีปกป้องเรียกร้องตระกูลของผมใช่แล้วผมก็จะตายในแผ่นดินไทยคุณจำคำนี้ได้ไหมฮะให้สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษกับสำนักข่าวรอยเตอร์นะคะครับผมมาเพื่อปกป้องชื่อเสียงของวงตระกูลของผมและผมเป็นคนไทยผมจะตายในแผ่นดินไทยนี่คือคำพูดของคุณทักษิณครับเหมือนเช่นเดียวกันถ้าหากว่าถามว่าพรุ่งนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณยิ่งลักษณ์คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าแม้จะเหลือเปอร์เซ็นต์ต่อสู้เพียงแค่ 1% ก็จะต่อสู้ครับวันนี้ที่แชร์กันสนั่นในโลกโซเชียลก็คือเขาถามว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่จะไต่สวนเป็นนัดสุดท้ายกรณีปล่อยปละละเลยให้มีการรับจำนำข้าวแล้วเกิดการทุจริตนะคะภาพนี้ดิฉันว่ายังจะเล็กไปนะก็คาดกันว่าพรุ่งนี้น่าจะมีจำนวนของผู้มาให้กำลังใจคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ศาลฎีกาเนี่ยล้นหลามมืดฟ้าหมวดดินท่านนายกพูดเมื่อวานก่อนบอกว่ามาได้แต่อย่าทำผิดกฎหมายพลเอกประวิตรวงสุวรรณก็พูดนะคะนี่คือในโลกโซเชียลที่แชร์กันอยู่ไต่สวนนัดสุดท้ายคดีจำนำข้าวขอความยุติธรรม21กรกฎาคมนี้ร่วมให้กำลังใจท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะสะกดนามสกุลก็ผิดฮะสะกดนามสกุลก็ผิดเห็นไหมมีการลันด้วยปกติชินวัตรเขาไม่มีการลันลงรอเรือไม่ใช่หรอทำไมแล้วก็ผู้บริโภคพบผู้ซื้อก็อย่างนี้คุณเห็นเวอร์ชันนี้เหรอใช่ๆผมไม่เห็นนะเวอร์ชันนี้ผู้ซื้อพบผู้บริโภคก็จะอย่างเงี้ยผมเห็นอีกเวอร์ชันหนึ่งเป็นรูปนี้เลยนี่ไต่สวนนัดสุดท้ายคดีจำนำข้าวขอความยุติธรรม21กรกฎาคมนี้ร่วมกันไปบางทำไมอ่านไม่ออกจริงๆเปิดได้เพราะว่าเขาแชร์กันคือเราเอามาให้ดูสองข้างนะครับแต่ว่าร่วมกันตรงนั้นอ่ะแล้วก็ยิ่งลักษณ์ที่ใช้ชาวนาบังหน้าโกงบ้านผลาญเมืองที่บังไปคือคำว่าอะไรคุณต้นสาบแช่งครับจริงเหรอรวมพลังชาวนาที่ถูกโกงไม่ได้เงินต้องฆ่าตัวตายช่วยกันนั่นน่ะอ๋อที่เบอร์ทั้งหมดคือคำว่าสาบแช่งใช่เมื่อวานนี้มี2เวอร์ชันออกมาเลยทำให้คนสับสนมากว่าเอ๊ะตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอันไหนเป็นเวอร์ชันจริงอันไหนเป็นเวอร์ชันปลอมแน่ค่ะเมื่อวานนี้ส่งต่อในไลน์กันมาทั้ง2อันเลยบังอันในโลกโซเชียลเนี่ยก็เขียนแรงนะคะเขียนว่ามันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้เห็นหน้าคุณยิ่งลักษณ์บนแผ่นดินไทยเพราะว่าหลังจากวันพรุ่งนี้แล้วเนี่ยรออีกนัดหนึ่งก็คือนัดตัดสินต้องบอกก่อนนะต้องบอกก่อนนะนี่ในโลกโซเชียลนะในโลกโซเชียลก็คืออีกครั้งหนึ่งก็คือในนัดตัดสินครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องพนันนะฮะเอาแค่ท้าทายกันก็พอว่าจากวันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันตัดสินเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์จะอยู่ประเทศไทยหรือไม่อันนี้ในโลกโซเชียลนะครับคือมันอดที่ทำให้คนเขาท้าทายกันไม่ได้อะเพราะพรุ่งนี้คือขึ้นศาลครั้งสุดท้ายครับถ้าคุณอยู่คุณก็รอคำตัดสินติดคุกหรือไม่ติดคุกครับหรือว่ารอดนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นผลดีเนี่ยคุณจะอยู่รอที่จะฟังมันหรือไม่นะคะพรุ่งนี้ก็สำคัญนะคะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านพูดว่าอย่างไรในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันพรุ่งนี้ไปฟังกันเลยค่ะก็มาถ้าเรามาจำนวนมากมันก็ต้องมาไม่ได้เขานะไม่ควรจะมามันจะควรมันก็มาเท่าที่จะให้มาได้นะแล้วก็ยิ่งรักเองก็แถลงปิดมันปิดนัดสุดท้ายก็ไม่มีอะไรก็แทงปิดเฉยๆนะส่วนคุณท่านหรือว่าวันมันยังมีอาจจะยังไม่ปิดก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าเขาถามพยานหลักฐานก็จะต้อง
้างอีกใครอีกใครอีกกี่คนยังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นก็ยังไม่แน่แล้วว่าจะแถลงแต่ว่าก็ศาลก็กำหนดไว้ว่าวันนี้เป็นวันนัดสุดท้ายของการที่จะแถลงอันนี้ก็คือพูดถึงคนที่จะมาให้กำลังใจคุณยิ่งลักษณ์พรุ่งนี้นะคะมาได้แต่มาเยอะไม่ได้นะเดี๋ยวก่อนนะกลับย้อนกลับไปที่กฎหมายที่ว่าพิจารณาคดีรับหลังอ่ะครับไอ้นี่มีสิทธิ์จะคว่ำได้ไหมถ้าหากว่าทางฝั่งพรรคเพื่อไทยเขาบอกเขาจะไปยื่นองค์การอะไรนะองค์การต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนองค์กรระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนแล้วที่เขาเคยไปยื่นศาลโลกอะไรนั่นอะไรอ่ะไปถึงไหนโอ้โหคุณเดี๋ยวนะจำได้ไหมมันมีเรื่องยื่นหลายเรื่องมากโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมที่ปัทธิดากับหมอเวงอะไรไปกันอ่ะผมไม่เคยให้ความสนใจที่ว่าไปถึงศาลโลกอ่ะมันไปถึงศาลไหนละคือมันมีเรื่องให้จำเยอะอ่ะคุณเหรอฮะอันนี้จะไปองค์การอะไรองค์การสิทธิองค์การระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนนะก็ปล่อยเขาไปก็น่าจะต้องไปตามคดีศาลโลกนั่นก่อนนะแต่ในส่วนของกรรมาธิการนะคุณสมชายแสวงการโฆษกกรรมาธิการคือพูดง่ายๆถามว่ามีแนวโน้มจะคว่ำได้ไหมครับคุณฟังคุณสมชายก็บอกว่าก็ไม่ได้ห่วงเรื่องนี้นะผมก็ไม่รู้จะตีความอย่างไรนะฮะแต่ว่าถ้าให้ผมตีความนะค่ะประเทศไทยเป็นประเทศมีเอกราชประเทศไทยมีกฎหมายเป็นของตนเองประเทศไทยย่อมรู้ว่าเราจะจัดการคนขี้โกงในประเทศไทยอย่างไรประเทศอื่นอย่าเผื่อเอาเป็นว่าศาลโลกก็ยังไม่ไปถึงไหนเลยเรื่องนั้นอย่าเผื่อเลยอย่าเผื่อเลยไม่มีหรอกค่ะนะแล้วก็คุณสมชายนี่แหละพูดว่าคดีกฎหมายนี่ผ่านแล้วเนี่ยนะคะมันจะมีคดีของพวกนักการเมืองที่หนีอยู่อีกประมาณเกือบ90คดีค่ะใช่มันไม่ใช่แค่คดีนี้คดีเดียวไงที่เขาจะเอามาพิจารณารับหลังได้เลยฮะนะครับก็ต้องถามเราทุกคนนี่แหละครับคุณผู้ชมทุกท่านว่าคิดเหรอครับว่ากฎหมายจะเอาผิดแค่คนคนเดียวหรือคิดว่ากฎหมายจะเอาผิดได้อย่างเท่าเทียมชอบแบบไหนเอาแบบนั้นครับค่ะนะเมื่อวานนี้คุณเผลอแป๊บเดียวว่าชุดของพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์ชุดปฏิรูปตำรวจนี่เขาประชุมกันไป3ครั้งแล้วนะครับก็มีเวลาทำแค่9เดือนเมื่อวานนี้คืบหน้ามาอีกเรื่องนึงแล้วนะเพิ่มเงินเดือนเหรอฮะยังไอ้เพิ่มเงินเดือนนั่นผ่านไปแล้วไอ้เพิ่มเบี้ยขยันเพิ่มเบี้ยเสี่ยงภัยอะนะแต่เมื่อวานนี้โฆษกของคณะกรรมการปฏิรูปพูดง่ายๆปฏิรูปตำรวจเนี่ยเขาได้รับทราบนะครับว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการอนุกรรมการ5ด้านมีอะไรแล้วก็จะทำอย่างไรต่อไปเสร็จแล้วเนี่ยเริ่มรับฟังความคิดเห็นจะประชุมนัดแรกศุกร์นี้นะครับโดยพลเอกบุญสร้างยังย้ำว่าต้องหารือกันสัปดาห์ละ2ครั้งนอกจากนั้นนะครับยังรับทราบรายงานการปฏิรูปตำรวจขององค์กรต่างๆที่เคยทำมาไม่ว่าจะเป็นของตำรวจเองของสภาปฏิรูปแห่งชาติของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสปท.อนุกรรมการเฉพาะกิจนะครับแล้วก็สนช.ทีนี้เนี่ยเมื่อวานก็จะมีการอภิปรายกันอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจเพราะมาตรา260ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบอกว่าต้องจัดการให้เสร็จภายใน1ปีจ้องจัดการปฏิรูปให้เสร็จภายใน1ปีถ้าไม่เสร็จโยกย้ายปี61จะทำไม่ได้ค่ะเมื่อวานนี้เนื้อหาใจความส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่าถ้าเกิดไม่เสร็จใน1ปีค่ะแล้วการโยกย้ายตำรวจปี61จะต้องใช้หลักอาวุโสอย่างเดียวเนี่ยไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเลยเพราะว่าตำรวจที่เก่งตำรวจที่ดีอาจจะไม่ได้เป็นตำรวจที่มีอาวุโสสูงสุดก็ได้ก็พลเอกจากทิพย์นี่ไงนะเหลืออายุราชการตั้ง5ปีเป็นผบ.ตร.แล้วดีเป็นยาวด้วยหรือว่าจะโยกปีนี้เลยผมไม่ได้พูดนะครับผมไม่ได้พูดนะครับท่านพลตำรวจเอกศรีวราครับอย่าพึ่งนะครับผมยังไม่ได้พูดนะครับก็ถามเฉยๆไงก็นี่ไงตัวอย่างไงก็เหลืออายุราชการตั้งเยอะเป็นผบ.ตร.ที่ใช่ไหมไม่โยกด้วยอะช่วงนี้ผลงานเข้าตานะคุณแหมเรื่อง8ศพอะเป็นไงคุณผู้อีกก็ไม่ถูกนายกบอกผมสั่งให้ลงไปแต่ถ้าสั่งแล้วทำไม่ได้ก็ไม่ได้อีกนะคุณทำเป็นเล่นไปแหมก็ลงไปทั้งประเทศไม่ใช่ค่ะใช้มือดีลงไปอย่างนี้ก็ต้องได้สิคะเขาบอกระดมไปทั้งกรมเลยอะหรือเชียงใหม่ยังมาไม่ถึงแต่ว่าวิธีแก้ก็ง่ายที่สุดนะครับก็ชุดของพลเอกบุญสร้างนี่แหละรีบปฏิรูปให้เสร็จก่อนที่จะครบ1ปีที่รัฐธรรมนูญบังคับใช้ก็แล้วกันมาลุ้นอีกเรื่องนึงเมื่อวานนี้เกิดภาพที่เราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้คือเอกชนเขาเป็นคนเริ่มค่ะแทนที่ภาครัฐเนี่ยจะเป็นคนตั้งเรื่องอ๋อภาครัฐไม่ว่างภาครัฐร่วมมือกับแท็กซี่ล่อจับอูเบอร์อยู่ตัดฉากไปเลยอ่ะดูภาพกันเลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่รัฐสภา
คุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยเป็นรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติรับหนังสือจากนางเอมี่กุลโรจน์ปัญญาเป็นใครรู้ไหมคะคุณเอมี่กุลเลิศปัญญาเนี่ยกุลโรจน์ปัญญาเป็นผู้อำนวยการสื่อสารองค์กรและนโยบายของบริษัทอูเบอร์ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกค่ะในซองนั้นคืออะไรคุณเอมี่เอามายื่นในซองนี้เป็นกฎหมายค่ะที่เขามายื่นให้สนช.เนี่ยช่วยแก้พ.ร.บ.รถยนต์ฉบับปัจจุบันซึ่งเป็นรุ่นวินเทจอายุมากกว่า40ปีค่ะครับเพราะพ.ร.บ.รถยนต์ฉบับปัจจุบันนี่แหละไม่เปิดโอกาสให้อูเบอร์ได้เข้ามาทำงานเขาเรียกตัวเองว่าเป็นเขาไม่ใช่แท็กซี่นะคะเขาเรียกตัวเองว่าเป็นบริการรถร่วมเดินทาง ride sharing ค่ะ ride sharing เป็นบริการที่เขาต้องการทำให้ถูกต้องไปยื่นหนังสือโดยที่เขาเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากประชาชนกว่า 51,000 รายชื่อที่เข้ามาในเว็บไซต์ action.uber.org.th เรียกร้องให้มีกฎหมายรับรองบริการรถร่วมเดินทางในประเทศไทยซึ่งการยื่นขอแก้กฎหมายอันนี้นะเป็นการกระทำได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา133ซึ่งกำหนดให้ประชาชนมากกว่า 10,000 คนขึ้นไปสามารถลงชื่อเพื่อเสนอแก้กฎหมายได้เงียบเลยเงียบสิเอกชนเป็นคนเสนอแก้เองเออเขารอมานานแล้วนี่ไม่ทำสักทีแล้วเขาก็เปิดเผยในสิ่งที่ดิฉันก็อยากจะรู้มากว่าทางขนส่งอ่ะทำอะไรก็เห็นว่าขนส่งทางบกก็คุยอยู่เนี่ยนะคุยกับใครคุณเอมี่ที่หน้าเป็นฝรั่งเนี่ยแต่พูดและแปลเป็นภาษาไทยได้ดังนี้ค่ะขณะนี้การเจรจาเพื่อหาทางออกร่วมกับกรมการขนส่งทางบกยังดำเนินต่อไปแต่มีความล่าช้ามากค่ะเอมี่งงมากเลยค่ะUber เนี่ยตัดสินใจเสนอแก้กฎหมายผ่านทางสนช.อีกทางนึงค่ะเพื่อเป็นการยืนยันว่า Uber ต้องการให้บริการในไทยถูกต้องเสียทีเพราะว่าใช้เวลาดำเนินการในเรื่องนี้มา3ปีแล้วกระบวนการหารือกับกรมการขนส่งทางบกไม่ค่อยมีความคืบหน้าเท่าไหร่ค่ะเชื่อไหมคะเอมี่อยากจะบอกว่าประชุมกรรมการปีนึงอ่ะประชุมครั้งเดียวค่ะประชุมกรรมการปีละครั้ง ล่าสุดนะคะหารือร่วมกันก็ให้ทำวิจัยค่ะว่าระบบรถร่วมเดินทางเนี่ยจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไรต่อประเทศไทยเอมี่งงคือคนส่งยังให้ทำวิจัยว่าอูเบอร์เนี่ยมันจะเกิดประโยชน์อะไรกับประเทศไทยเอมี่งงมากค่ะจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้เริ่มทำด้วยค่ะประชุมปีละครั้งและประชุมละครั้งประชุมกันว่าจะทำวิจัยว่าไออูเบอร์เนี่ยจะมีประโยชน์อะไรกับประเทศไทยเอมี่งงมากอูเบอร์เนี่ยนะคะเราจะยอมนำรถทั้งระบบรถระบบคนเนี่ยเข้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะคะเพียงแต่ว่า Uber ไม่ใช่แท็กซี่ก็ต้องยอมรับเราเป็นเพียงแค่ระบบเดินทางร่วมแล้วในโลกนี้นะคะเอาเฉพาะอาเซียนก่อนก็แล้วกันค่ะ7ประเทศแล้วนะคะที่ Uber เขาใช้อยู่ค่ะแล้วเขายอมรับ Uber และเราเองเนี่ยก็จดทะเบียนในประเทศไทยเสียภาษีในประเทศไทยด้วยค่ะแล้วก็ขอโทษนะคะที่คุณไปต่อต้านไปล็อกรถเราที่นู่นที่นี่ที่นั่นเนี่ยตอนนี้ผู้ใช้รถเรายิ่งมากขึ้นค่ะ มีคนมาสมัครขับรถให้เรามากขึ้นด้วยครับเราเนี่ยยอมจะปฏิบัติตามกฎหมายนะคะแต่เราไม่ใช่แท็กซี่คุณก็ต้องยอมรับและบางคนเนี่ยบอกว่างั้นคุณก็มีสัญลักษณ์หน่อยได้ไหมว่าคุณเป็นรถร่วมเดินทางแบบนี้บอกได้เขาติดให้ได้ว่านี่คืออูเบอร์เขาจะติดป้ายเลยว่านี่คือรถอูเบอร์อย่าไปล็อกรถเขาอีกก็แล้วกันนี่ของเดิมยังต้องล่อซื้อของใหม่ถ้าติดสติ๊กเกอร์บอกเป็นอูเบอร์ก็ง่ายเลยทุบง่ายเลยทีนี้และทีนี้คุณสุรชัยว่ายังไงอะคุณต้นคุณสุรชัยก็ชอบนะไม่ใช่ไม่ชอบนะคุณสุรชัยบอกเลยว่าท่านบอกเลยเหรอว่าท่านชอบโถเด้งรับอย่างนี้ดูสีหน้าดูสีหน้าเออนะโอ้เดี๋ยวผมไปบอกว่าแกชอบเดี๋ยวพรุ่งนี้แกบอกเลยไอ้นักข่าวนิว18เนี่ยเดี๋ยวคุณสุชัยก็บอกว่าก็จะดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ให้เป็นธรรมต่อทุกฝ่ายนะครับเพื่อความปลอดภัยราคาก็ต้องเป็นธรรมและลดปัญหาการจราจรแล้วก็หวังว่าในอนาคตอยากเห็นการทำธุรกิจที่แบ่งปันไม่ผูกขาดหูยแสบไปถึงซวงอ่ะที่แบ่งปันไม่ผูกขาดกับธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งธุรกิจแท็กซี่มิเตอร์ผมบอกให้ก็ได้คืออย่างนี้ค่ะอันนี้พูดจริงๆนะเราก็เคารพว่าทุกอาชีพเนี่ยมันก็มีคนดีและคนที่มีปัญหาแต่ว่าก็ต้องยอมรับอย่างนึงว่าในโลกปัจจุบันทุกคนไม่ว่าดิฉันหรือคุณต้นนะเราทำอาชีพนี้เรายังต้องเปลี่ยนตัวเองเลยปกติเราก็ไม่ได้เสพสื่ออะไรตลอดเวลาไหนเราก็ต้องยอมรับที่จะปรับตัวเองให้เข้ากับยุคสมัยแท็กซี่ก็เช่นเดียวกันก็ต้องปรับตัวเองให้เข้ากับยุคสมัยเหมือนกันนะถ้าไม่ปรับตัวเองเนี่ยเราก็อยู่ยาก
ระเป๋ารถเมย์ยังจะต้องสูญพันธุ์เลยคุณต้นใช่นะครับกระเป๋ารถเมย์ยังเป็นอีกอาชีพนึงที่ต้องเปลี่ยนเลยค่ะนะครับรองปลัดกระทรวงคมนาคมคุณสมศักดิ์ข่มม่วงซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาเป็นรักษาการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมกบอกว่ากรณีที่จะเปลี่ยนระบบเก็บค่าโดยสารจากเงียบๆอาชีพในฝันของเด็กๆอยากจริงเหรอจริงเด็กๆเนี่ยมันสนุกมันไม่ใช่อาชีพในฝันเรียกว่ากระบอกในฝันดีกว่าแต่อาชีพคงอาจจะมีใครฝันบ้างแต่อยากจะมีไอ้กระบอกเนี่ยเอาไว้เล่นทุกวันนี้ยังใช้อยู่ไหมใช่ขึ้นรถเมย์ยังเงียบๆอยู่ไหมใช่ใช่ใช่คุณสมศักดิ์บอกกรณีที่ขสมกเนี่ยจะเปลี่ยนระบบเก็บค่าโดยสารไปเป็นอีทิเกตก็คืออิเล็กทรอนิกทิเกตเนี่ยนะครับก็คือต่อจากนี้คุณขึ้นเนี่ยจะไม่เห็นแล้วนะเงียบๆเนี่ยนะคุณจะใช้วิธีการหยอดเหรียญหรือว่าแตะบัตรที่หน้ารถประตูนี่จะมีแค่ประตูหน้าประตูเดียว เหมือนเมืองนอกอ่ะคุณพูดง่ายๆคุณไปเนี่ยคุณขึ้นไปหยอดเหรียญหรือแตะบัตรแล้วคุณก็เลือกว่าคุณจะลงที่ตรงไหนค่ะแล้วก็จะไม่มีใครมากวนใจคุณจะไม่มีใครมาบอกว่าชิดในหน่อยพี่ชิดในหน่อยชิดเข้าไปอีกขอให้ชิดเข้าไปอีกอะไรอย่างนี้ก็ไม่ต้องบอกให้ชิดก็ได้ถ้ามีเก้าอี้ให้นั่งนะแต่บางสายนะก็มันไม่มีเก้าอี้ให้นั่งชิดกันจนสุภาพสตรีกับสุภาพบุรุษจะแต่งงานกันได้อยู่แล้วก็ให้ชิดต่อไปเรื่อยๆนะชอบขึ้นน่ะสิชอบสิแหมคุณคนโสดอย่างผมทำไมผมจะไม่ชอบล่ะเอาอย่างนี้เมื่อวานนี้คุณสมศักดิ์บอกว่าเนี่ยบอร์ดได้รับรู้แล้วนะแต่บอร์ดหัวที่คุณออกเสียงให้มันดีๆหน่อยบอร์ดของขสมกคุณไม่บอกว่าบอร์ดพูดภาษาไทยนี่แหละบอร์ดขสมกรับรู้แล้วแต่บอร์ดเป็นห่วงว่าเดี๋ยวผู้โดยสารเนี่ยไม่คุ้นชินมันจะทำให้เสียเวลามันจะทำให้เกิดปัญหาในระหว่างที่ขึ้นรถลงเรือช่วงเปลี่ยนผ่านก็เลยตอนแรกขสมกเนี่ยเขาจะเอามาใช้ภายในปีหน้านี้หรือว่าปลายปีนี้เลยจะเริ่มมานะคือพอระบบอัตโนมัติเสร็จก็ไม่ต้องเอาคนแล้วใส่เลยก็เลยยืดออกไปบอร์ดเขาห่วงก็เลยยืดออกไปเป็นปี2562แล้วก็จะยุบกระเป๋ารถเมย์ทิ้งให้หมดเลยก็คือว่ากระเป๋ารถเมย์ก็ยังจะทำหน้าที่ในการช่วยเหลือคนขึ้นอยู่ใช่เป็นอาจจะเป็นคนให้คำปรึกษามีเมืองนอกก็มีเวลาคุณขึ้นเขาก็จะบอกว่าแปะอย่างนี้แต่ถ้าประเทศที่เขาเจริญแล้วจริงๆคนขับนั่นแหละจะตะโกนมาเฮ้ยยูแปะลงไปสิ อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่คือโซเชียลเขาพูดเลยนะว่าบอดทั้งหลายคิดว่าคนไทยโง่นักหรือให้ปลดเลยเหรอโอ้โหทุกวันนี้อ่ะคุณไอ้รถไฟฟ้าเนี่ยก็แปะบัตรหยอดเหรียญกันอุตลุดอยู่แล้วคนไทยทำเป็นไม่แต่ขึ้นรถเมย์ก็อีกแบบนึงแต่โซเชียลเขาถามเลยนะค่ะบอดเคยขึ้นรถไฟฟ้าหรือเปล่าบอดกลัวว่าเขาจะแปะป้ายไม่เป็นเนี้ยบอดเคยไหมเอานะก็อาจจะเป็นเรื่องช่วงเยียวยาด้วยนะคะเพราะว่าจะปลดกันเลยก็กระไรนะคะแต่เรื่องของเส้นทางสิครับที่ขสมกเขาขอ138เส้นทางไปบริหารเองอะนะคุณสมศักดิ์เขาพูดคุณสนิทพรมวงศ์อธิบดีกรมขนส่งทางบกบอกว่าอะไรรู้ไหมว่าไปทำแผนมาค่ะถ้าแผนจะซื้อรถเมย์ใหม่ผ่านไม่ต้องมีค่าซ่อมบำรุงไม่ต้องมีค่าอะไรให้เป็นหนี้ประเทศนะเอาไป138แต่ถ้าจัดมาไม่ได้ไม่ต้องเอาไปจบก็ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะขสมกตอนนี้ก็เป็นหนี้อยู่แค่ประมาณ 7-8 หมื่นล้านนี่น่าจะเป็นแสนนะเออถ้าผมจำไม่ผิดอะอย่างน้อย 70,000 นะนะฮะค่ะครับเอาละค่ะเดี๋ยวเราปิดท้ายเบรกนี้กันนะคะไปดูภาพท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ออกกำลังกายนะคะและช่วงหน้าเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะจับได้แล้วนะคะผู้ต้องหาที่ฆ่าเด็กม.3 ที่บ้านโพค่ะโอ้เห็นแล้วคุณเอ้ยสลดอ่ะจริงพักกันก่อนค่ะ